ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سلام ถึง พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ เคารพ รักทุกท่านซึ่งวันนี้จากสาเหตุที่เจอมัสอะละห์ใน Facebook และสิ่งที่เขาพูดมาปากต่อปากซึ่งมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินในยุคอาคิซามันจนกระทั่งไปเปรียบเทียบเมาลิดกับลอยกระทงทีเดียวโดยไปกล่าวอ้างว่าอิหม่ามชาฟิอีใช้คำเมาลิดไม่ได้ห้ามทำเมาลิดอิหม่ามชาฟิอีไม่ทำลอยกระทงอิหม่ามชาฟิอีก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันเลยเปรียบเทียบเมาลิดกับลอยกระทงพอๆกันวะลัยอะซุบิลลาห์ทั้งที่เมาลิดมีในกิตาบทั่วๆไปได้บอกกระจ่างชัดว่าเป็นบิดอะห์ฮะซะนะห์ในอัลฮะวินฟะตาวีก็บอกอย่างที่ผมเคยได้อธิบายวันก่อนนู้นในหัวข้อเมาลิดทำได้หรือไม่นั้นอย่างกระจ่างชัดแล้วแต่เนื้อหามันไม่ใช่เท่านั้นถ้าจะให้รายละเอียดมากกว่านั้นมันมีเนื้อหาถึง 3-4 ชั่วโมงทีเดียวแต่พยายามใช้เวลานิดหน่อยเท่านั้นเพราะเวลามันไม่ค่อยมีแต่ก็รับรองได้สิ่งที่พูดล้วนแต่มีหลักฐานอ้างอิงยืนยันสืบทอดตะลักกีสักจากยุคสู่ยุคจนถึงรอซูลุลลอฮ์ทีเดียวจะไม่เอาวิชาการที่ขาดตอนไม่ให้พ่อแม่พี่น้องมาใช้เพราะมันอันตรายและไม่มีความกระจ่างชัดจากด้วยสาเหตุมันหนักหนาเหลือเกินไปเปรียบเทียบที่ผิดหนักผิดหลักศาสนาเพราะลอยกระทงไม่มีในกิตาบใดบอกบิดอะห์ฮะซะนะห์มีแต่คนสมองเปรี้ยวที่มาเที่ยวมาเปรียบเทียบไม่เข้าเรื่องเลยวันนี้อยากจะมาพูดในหัวข้อวะฮาบีเป็นอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือไม่ท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพโปรดตั้งใจฟังให้ชัดเจนท่านพ่อแม่พี่น้องปีที่แล้วในบรรดาปีและนามาโลกเคเขาได้ชุมการระดับชุมการระดับว่าวะฮาบีผลสำเร็จมาเรียนอัลจามะอ์ไม่ใช่อย่างแน่นอนแล้วคำว่าวะฮาบีนั้นหมายถึงอะไรวะฮาบีหมายถึงคนที่ชื่อมูฮัมหมัดเบนอับดุลวะฮาบและแนวทางของเขาซึ่งมูฮัมหมัดเบนอับดุลวะฮาบนั่นคือตัวตนของเขาว่าวะฮาบีแต่บางคนเที่ยวมาหลอกว่าวะฮาบีแปลว่าอัลวะฮาบแปลว่าแปลเป็นชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้ยิ่งนักไอ้นั่นชื่อของอัลลอฮ์อัลวะฮาบคนละอย่างกันอย่ามาโมเมกันไอ้นี่วะฮาบียังดิบังโซ่kepada มูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบทำไมถึงอุลามะไม่ให้คำว่ามูฮัมมัดียะห์ทั้งที่ยานิสบอห์น่าจะใส่ที่มูฮัมมัดียะห์ใส่ที่อวามูฮัมหมัดด้วยสาเหตุอุลามะวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าใส่แนวทางดอลาละห์นี้ให้คำว่ามุฮัมมัดียะแน่นอนที่สุดจะทำให้คนอาวามคลุมเครือกับแนวทางนบีเราเพราะนบีเราก็ชื่อมุฮัมมัดเลยอุลามะได้เรียกแนวทางที่พลาดนี้แนวทางที่สุดโตงนี้ด้วยคำว่าวะฮาบีซึ่งวะฮาบีนี้เกิดในปีฮิจเราะห์1115ศตวรรษที่12ซึ่งมันห่างไกลจากกอรอนคอยริยะที่นบีเรารับรองเพราะกอรอนคอยริยะที่นบีเราพูดมีแค่3กอรอนเท่านั้นเมื่อมีแค่3กอรอนคือกอรอนแรก100ปีแรก100 200ปี300ปีเท่านั้นเองที่เป็นกอรอนคอยริยะแล้วทีนี้เมื่อเกิดในปี1115ในศตวรรษที่12แล้วเราจะเรียกว่าแนวทางซะลาฟุศ-ศอลิฮได้ยังไงไอ้นั่นก็โกหกแล้ว
เป็นคำพูดที่ลวงโลกหลอกคนอาวามในยุคอาคิสมัยและวิชาการของวาฮาบีได้มาจากปะของแกที่ชื่ออับดุลวาฮาบเป็นคนอุลามะในยุคสมัยนั้นเป็นคนอัลเลนจริงอยู่ในอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์สังกัดมัซฮับฮัมบะลีเช่นเดียวกันพี่ชายของแกที่ชื่อสุไลมานก็คนอาเลนคนหนึ่งรองจากปะของแกแต่มูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบที่เป็นน้องไม่ได้อยู่ในสารระบบคนอาเลนในยุคนั้นเลยมินำซ้ำที่น่ากลัวเข้าไปอีกประวัติศาสตร์ได้จารึกอย่างชัดเจนว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบหลังจากที่ปะแกตัดความเป็นลูกด้วยความใส่พิเรนและก็ดื้อและก็ด้านแกก็ไปเรียนกับมูฮัมหมัดอัลมัจมูอีถามว่ามูฮัมหมัดอัลมัจมูอีนี่คือใครมูฮัมหมัดอัลมัจมูอีก็คือมิสเตอร์แฮมเบอร์ในประวัติศาสตร์บอกชัดเจนเป็นมิสเตอร์แฮมเบอร์คนเชื้อสายยิวบริติชบริตานีเข้าอิสลามอุลามะบอกว่าเข้ามันเข้าแกล้งเหมือนกับใช้สิฟัตมุนาฟิกในการเข้านั่นคือในประวัติศาสตร์แต่สิ่งนี้ไม่ได้บอกในฮะดีษเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นหลังจากนบีตายพันกว่าปีมาแล้วเลยฮุกมของมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮับจะออกนอกกรอบแต่อ้างอิงถึงนบีทั้งที่ตัวเองนี่ห่างไกลจากนบีพันกว่าปีเลยเป็นแนวทางที่อันตรายมากๆเป็นแนวทางที่อุมัตนบีทั่วโลกไม่ให้การยอมรับเลยในสมัยนั้นจะเผยแพร่ลัทธินี้ให้กว้างไกลกระจรกระจรกระจายต้องอาศัยปัจจัยหนึ่งเป็นที่ตั้งเลยคนที่เข้าเรียนในแนวทางนี้ในสมัยก่อนจะมีเงินเดือนในการเรียนโดยปกติการเรียนคนเรียนจะต้องเสียตังเองแต่แนวทางนี้เรียนแล้วมันได้กันมินำซ้ำตรงนั้นยังไม่พอยังบังอาจไปตีไปทวงคนที่อันเลวกว่าแม้กระทั่งมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับยังไปลบล้างครูของแกซึ่งมีเป็นทั้งป้าและเป็นทั้งครูเลยคนเรียนแนวทางนี้ในยุคสมัยปัจจุบันเขาแต่ลดล้างตัวครูของเขาในสายก่อนๆที่ตะลักกีถึงรอซูลุลลอฮ์จากยุคสู่ยุคเขาไม่เอาเขาจะฟัตวาเองจากการฟัตวาของเขาที่ผ่านมาเราเห็นอย่างกระจ่างชัดผิดพลาดอย่างมากมายเพราะความรู้ที่ไม่แตกฉานความรู้ที่น้อยและวิชาการที่เรียนไม่กี่วิชาอุซูลเขาไม่เรียนแล้วเขาจะรู้จักอัลลอฮ์ได้ยังตาซาวูฟเขาไม่เรียนแล้วเขาจะมีความอิคลาสมีความอ่อนน้อมถ่อมตนได้ยังไงวิชานะฮูซอลาห์มันว่านะฮูนบีไม่ได้สอนแล้วมันจะไปรู้ไวยากรณ์อาหรับได้ยังไงสิ่งที่เขาเรียนแค่2วิชาเปลือกอัลกุรอานกับเปลือกของหะดีษเลยเรียนแค่เปลือกเลยฮุกมที่เขาฟัตวาเราสามารถเช็คได้จะขัดแย้งกับบรรดาอุลามะทั้งหลายแหละไม่ว่าอุลามะนั้นจะในยุคสมัยนี้หรืออุลามะที่ทำกิตาบในยุคสมัยแซกดาวูดหรืออุลามะในยุคสมัยอิบนุฮะจาร์หรืออุลามะในยุคสมัยอิหม่ามซะยุตีหรืออุลามะในยุคสมัยอิหม่ามนะวาวีหรืออุลามะในยุคสมัยอิหม่ามชาฟิอีคือจะขัดแย้งกับอุลามะเหล่านั้นเลยแนวทางวาฮาบีนะไม่ได้อยู่ในสังกัด4มัซฮับทั้งที่ในอานะห์บอกชัดเจนกุลลุมินัลอะอิมมะติลอัรบะอะติอะลัศวาบิฟะยัญิบุตักลีดวาฮิดมินฮุมวะมันกัลละมินฮุมคอรอจะอันอุดดะตตักลีนั่นในอานะห์บอกอย่างชัดเจนกุลลุมินัลอะอิมมะติลอัรบะอะติอะลัศวาบิทุก4มัซฮับยืนยัดบนความถูกต้องทำไมถึงอิบาระกิตอีอานะเขียนอย่างนั้นเพราะ4มัซฮับเหล่านี้คนอาลิมระดับอุลามะมุจตะฮิดอิมามฮัมบะลีสุดท้องอุลามะมุจตะฮิด
คนอิรักเกิดในปีฮิจเราะห์164เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์241รวมอายุ77ปีนั้นสุดของเพื่อนแล้วนะเขายังยืนหยัดบนความถูกต้องด้วยเอาอาศัยอัลกุรอานและหะดีษมาอิจติฮาดฮุกุมอิมามชะฟิอีเราก็เหมือนกันคนปาเลสไตน์เกิดในปีฮิจเราะห์150เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์204อายุ54ปีนั่นอุลามะมุจตะฮิดจำหะดีษเป็นล้านฮัมบาลีจำ 800,000 อิมามมาเลกคนมาดีนะห์เกิดในปีฮิจเราะห์95เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์179อิมามฮานาฟีคนกุฟะห์เกิดในปีฮิจเราะห์80เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์150นั่นแหละต่อเป็นซะลาฟุศอลิห์นั่นแหละต่อเป็นอุลามะมุจตะฮิดแต่นี้เกิดในกรณ์ใกล้เกียมะอุลามะเขาทำฮุกมหมดแล้ว 7,000 กว่าปีแล้วแต่คนแนวทางนี้กำลังจะรื้อฮุกมกำลังจะป่วนสังคมกำลังจะทำลายสังคมมุสลิมที่อยู่กันเป็นปึกแผ่นเป็นก้อนรักพี่รักน้องสามีรักภรรยาภรรยารักสามีคนเหล่านี้เข้ามาแตกกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเลยกลุ่มนี้กลุ่มวะฮาบีไม่ได้อยู่ในหุนตาอะลีซุนนะห์ไม่มีในกิตาบบอกและไม่มีอุลามะโลกที่รับรองแนวทางนี้นั้นผมสมมุติตัวอย่างเมื่อกี้อุลามะเชนเขาประชุมปีที่แล้วนะไม่ใช่อุลามะระดับตำบลนะไม่ใช่ระดับอำเภอนะไม่ใช่ระดับจังหวัดระดับโลกและเช่นเดียวกันมุฟตีอียิปต์ปีที่แล้วประกาศหนังสือวะฮาบีทั่วอียิปต์ให้เก็บหมดให้เก็บหมดทำมาทำไมเพราะเป็นแนวทางที่สร้างความร้าวฉานสร้างความปั่นป่วนให้กับมุสลิมมุสลิมที่เรียนรู้มันไม่เป็นไรแล้วมันฟังหูซ้ายทะลุหูขวามันถึงแล้วว่าไอ้แนวทางดอลลาร์เขาไม่เอาแต่คนอาวามด้วยมันไม่สามารถจะแยกแยะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แค่ฟังคนไว้ยังลดใส่หมวกขึ้นพูดบิสมิลลาห์เป็นมันก็จะว่าอะไรเนี่ยนั่นคนอาวามเลยพี่น้องที่เคารพรักเรื่องศาสนาไม่ใช่มาเรียนแค่ปีครึ่งปี 2-3 ปีแล้วอะไรมันเป็นไปไม่ได้ถ้าแนวทางวะฮาบีถูกจริงใช่จริงถูกต้องแม่นยำถึงรอซูลุลลอฮ์เซฮ์ดาวูดอยู่มักกะห์35ปีอยู่มักกะห์30ปีมาดีนะห์5ปีแกเอาหนทางของวะฮาบีมาเขียนและให้กับพวกเราแล้วแหละแต่นี่มันไม่ใช่เลเซฮ์ดาวูดไม่เอามาเพราะอะไรและแต่ก่อนเคยมีไหมล่ะพี่น้องเราทะเลาะกันไม่มีแต่สมัยนี้ทำไมทะเลาะกันกับเอกอาหมดเรื่องมัสอะลาห์ต่างๆเพราะสาเหตุมีลัทธินี้เกิดขึ้นมาเลยเป็นลัทธิที่สร้างความปั่นป่วนจริงๆดูมาเปรียบเทียบกันได้เมาลิดกับลอยกระทงลาอิลาฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เมาลิดเขาทำการทั่วโลกเมื่อคืนยังมีการแต่งตั้งศพที่ปาเลสไตน์กระหึ่มก็ทำเมาลิดสลาวะกันกระหึ่มแม้กระทั่งที่โมร็อกโกทุกประเทศเขาทำกันและในกิตาบมีอย่างดาดื่มหลักฐานแต่ลอยกระทงมีตรงไหนล่ะในอิสลามไม่มีลอยกระทงแล้วมาเปรียบเทียบได้ยังไงจริงๆแล้วผมยังจะประวิงเวลาจะดูสักพักก่อนว่าจะเป็นยังไงนะแนวทางนี้มันยังไม่อยากจะพูดก่อนแต่นี่มันเหลืออดจริงๆมันแปลกและหลายๆมัสอะละที่ไม่ใช่อะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยมาหลอกคนอาวามพี่น้องเราชาวซุนนะห์จริงๆสุนนะเขานะคือสุนนะวะฮาบีไม่ใช่สุนนะนบีพี่น้องต้องเข้าใจเพราะถ้าสุนนะนบีต้องมีหลากหลายวิชาต้องมีอุโซด้วยต้องมีเฟกด้วยต้องมีตะซาวุฟด้วยต้องมีวิชาอาดับด้วยต้องมีนะฮูซอรอฟด้วยต้องมีมาเตกบายามะนีมากุลาด้วยต้องมีครบแขนงวิชานั่นเป็นอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์และต่อเนื่องถึงรอซูลุลลอฮ์และนี้มาในยุคศตวรรษที่12ก่อนนั้นใครล่ะรับรองใครสืบทอดมาแนวทางนี้ไม่มีในกรณ์ที่10กรณ์ที่9ใครล่ะไม่มี
มากระโดดทีเดียวไปหาอิบนุตัยมียะห์เอาอิบนุตัยมียะห์เป็นแบบอย่างทั้งที่อิบนุตัยมียะห์ในประวัติศาสตร์บอกนี้เป็นคนดอลาละและตายในตารางตายในคุกภาษาบ้านๆเรียกว่าไอ้ขี้คุกด้วยสาเหตุวิชาการพิเรนเขาขังจนกระทั่งตายนะอิบนุตัยมียะห์เป็นคนคนซีเรียซึ่งอาศัยเดิมแก่คนปาเลสไตน์เหมือนกันแต่ย้ายเพราะทางครอบครัวมาตั้งรกรากที่ซีเรียซึ่งอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเป็นคนศตวรรษที่7เกิดในปี661เสียชีวิตในปี728รวมอายุ67ปีนั่นอิบนุตัยมียะห์และอิบนุตัยมียะห์ไม่ใช่อุลามะมุจตะฮิดเพราะอุลามะมุจตะฮิดสามกอรุนเท่านั้นเราดูแต่ละคนแต่ละสี่คนพ้นจากสามกอรุนไหมล่ะไม่พ้นอยู่ในสามกอรุนนั่นแหละนั่นคือซะลาฟุสซอลิฮีนนี่เกิดใกล้เกียร์มากเลยและมันหลอกชาวบ้านจะเที่ยวปวนอะไรสมบูรณ์ปวนแม้กระทั่งเมาลิดปวนแม้กระทั่งเพื่อนอ่านยาซีนทุกวันศุกร์มันปวนสมบูรณ์นี่ห้ามแม้กระทั่งเขาอ่านดูอาคุณห้ามแม้กระทั่งเขาเรียนสิฟัตยี่สิบแล้วมันอะไรอ่ะแล้วมันสุนนะอะไรอย่างนั้นล่ะแทนที่จะห้ามสิ่งที่เป็นมักซียะห์คนจะเฮขึ้นเปล่าไปอยู่บนเวทีห้ามเลยเพราะคนจะเฮศาสนาห้ามไม่ให้พูดเรื่องศาสนาบางคนจบสามัญโดยตรงมาพูดเรื่องศาสนาเฉยพูดผิดพูดถูกชาวบ้านหารู้ไหมชาวบ้านฟังได้ทั้งนั้นว่ามันไม่รู้ล่ะจบหน้าตาสีมาพูดเรื่องศาสนาเห็นหน้าอินดูจริงๆและสายของเรานี่ถ้าไม่เก่งจริงเขาไม่ปล่อยให้ขึ้นไปพูดเขาไม่ปล่อยให้สอนหนังสือแต่นี้ยาวีอ่านไม่ได้สักตัวอาหรับไม่มีสระอ่านไม่ได้เลยแต่ดาคณะเก่าเป็นมันยกยอเป็นอาจารย์แล้วนั่นแหละถ้าพี่น้องไม่เชื่อบรรดาคนที่พูดทางหลายและพี่น้องเอากิตาบยาวีเปิดให้เขาอ่านดูให้เขาอธิบายสักสองบรรทัดดูดินั่นคือสิ่งที่เป็นจริงหยุดเถอะครับแนวทางที่ไม่ใช่หนทางอัลสุนนะห์วัลญะมาอะห์จริงหยุดเถอะครับพอสักทีสร้างความปั่นป่วนท่านพ่อแม่พี่น้องเราอย่าลืมว่าอุมัตนบีนั้นจะมีความต่อเนื่องและไอ้ความต่อเนื่องนี่แหละเขาเรียกอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์และกลุ่มนี้จะมีกลุ่มที่มีประชากรจำนวนมหาศาลซึ่งที่นบีว่าอะฮ์ลุจันนะติอิชรูนะวะมะอะตุซอฟฟินซะมานูนะมินฮามินฮาซิลอุมมะห์วะอัรบะอูนะมินฮามินอะซาอิลิลอุมมะห์อะฮ์ลุจันนะติบรรดาชาวสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยอิชรูนาวะมิอะตุซอฟฟิน120แถวซะมานูนะมินฮา80แถวในจำนวนนั้นมินฮาซิฮิลอุมมะห์มาจากอุมมะห์นี้มาจากอุมมะห์ของฉันนี่อัรวะอัรบะอูนะมินฮาและ40แถวที่เหลือมินอาซาอิดิอุมมะห์มาจากอุมมะห์คนก่อนๆเอาอุมมะห์นบีอาดัมบวกอุมมะห์นบีนูห์ผสมอุมมะห์นบีอิบรอฮีมรวมจนกระทั่งมาถึงอุมมะห์นบีอีซาได้แค่40แถวแต่อุมมะห์นบีอุมมะห์เดียวมีถึง80แถวซอฮาบะห์ถามมาตาลุซอฟฟิยารอซูลุลลอฮ์ความยาวแต่ละแถวขนาดไหนรอซูลุลลอฮ์ตอบว่าตาลุซอฟฟิมินัลมัชริกอิลัลมักริบเอากะมากอนรอซูลุลลอฮ์ตอบว่าความยาวของแต่ละแถวตั้งแต่สถานที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกและเรามาเปรียบเทียบแล้ววะฮาบีที่อ้างว่าเป็นอะลิสุนนะห์รวมทั้งหมดได้ไหมล่ะครึ่งแถวไม่ได้ครับแต่ละหมู่บ้านมีกี่คนเองอ่ะแต่มันตะตีกระชอนดูให้เยอะจริงๆไม่ใช่มีไม่กี่คนและอุลามะโลกต่างก็บาดตายในทางคนอาเลมทุกคนเนาะเขาไม่เอาแนวทางนี้แนวทางช่วยวิชาการเพื่อนไปเยี่ยมกูโบมันฮาวาซิริเพื่อนทำน้ำยาซีมันว่าซิริคือไปหุบคนซิ
ป็นชิริกแต่ถ้าจะพูดให้จบกระบวนความให้หมดเปลือกต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ด้วยประมาณนี้พี่น้องพอจะเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรพี่น้องกลับมาเถอะครับบางคนด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่รู้เขาก็เลยไปตามไปแต่หลายคนที่เจอผมอธิบายให้ฟังกลับมาบางคนอยู่แนวทางนี้20ปีมาแล้วก็มีแล้วก็กลับมาเถอะครับพี่น้องและเรียนให้เข้าใจเรียนให้อ่านหนังสือออกให้เข้าใจเองและทีนี้พี่น้องจะรู้เลยว่าในกิตาบบอกอะไรสิ่งที่พี่น้องฟังต่างกันจากสิ่งที่พี่น้องเจอใน Google มันต่างกันมากกับในกิตาบที่อุลามะได้เขียนไว้เรียนเถอะครับอย่าเอาหนังสือมาอ่านเองแซตานจะชี้นำท่านแล้วเรียนมันต้องมีครูครับศิษย์ไม่มีครูเหมือนหมูไม่มีคอกหมูไม่มีคอกก็เหมือนกับกระรอกไม่มีรังกระรอกไม่มีรังเหมือนกับหนังไม่มีโรงเหมือนกับหนังไม่มีโรงหนังไม่มีโรงเหมือนกับโรงไม่มีผีนั่นแหละไม่มีราคาเขาไม่ให้ความสำคัญนะโรงไม่มีผีบาสิตั้งเครงอยู่ตรงนั้นมีคนเฝ้าไหมเลยสาวพ่อแม่พี่น้องผู้กรมอาศัยเดิมที่พ่อแม่พี่น้องของเราปู่ย่าตาทวดของเราที่ใช้อามายเป็นแนวทางที่เป็นวลียุลลอฮ์อันมากมายมาแล้วฟาลังเอก็แนวทางของเราตุ๊กครูยาโกแกก็แนวทางของเราตุ๊กครูดาโลก็แนวทางของเราก็คือหลายตุ๊กครูที่ต่างๆล้วนแต่อยู่ในทางของเราแม้กระทั่งฮาบิบอุมัรในสมัยนี้แม้กระทั่งฮาบิบมูฮัมมัดสารพัดฮาบิบคนอาเลมระดับโลกล้วนแต่ไม่มีใครเอาแนวทางมูฮัมมัดบินอับดุลวะฮับเพราะเป็นแนวทางที่กระโดดโลดเต้นอยู่นอกกรอบถ้าเราจะพูดภาษาบ้านๆเป็นมัซฮับเข้าอย่างมั่วไปสักทุกเรื่องคิดว่าน่าจะเพียงพอเท่านี้จากหัวข้อว่าวะฮาบีเป็นอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือไม่ผมรับรองอย่างเด็ดขาดว่าไม่ใช่เพราะในกิตาบไม่เหมือนกับแนวทางวะฮาบีไม่เหมือนกับแนวทางนี้คิดว่าน่าจะเพียงพอในฐานะผมเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาประธานด็อกเตอร์กมลดมลักษ์ของจังหวัดภูเก็ตและเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่โรงเรียนมหัศอิสลามอิมานียะบ้านตินดอนท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชและถ้าพ่อแม่พี่น้องมีลูกมีหลานไว้จะเรียนต่อในอนาคตทางโรงเรียนของเราพร้อมที่จะตอบรับและพร้อมที่จะให้ความรู้ที่เป็นจริงให้กับพ่อแม่พี่น้องเราจะได้ช่วยการรักษาแนวทางสุนนะห์ที่เป็นจริงที่มีความต่อเนื่องจากยุคของเราถึงรอซูลุลลอฮ์จากเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอวะบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์